พริ้นท์แบบของเราลงบนกระดาษที่ค่อนข้างแข็งเลยค่ะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้เลยนะคะท่า9ในส่วนที่เป็นวงกลมตรงกลางนะคะด้านหลังของรูปโลกค่ะแล้วก็ติดลงบนกระดาษอีกแผ่นนึงเลยเขียนข้อพระคัมภีร์ลงไปเลยค่ะแล้วก็ระบายสีโลกของเราเลยนะคะตัดตามรอยเส้นต่างๆเหล่านี้นะคะให้โลกของเราสามารถเปิดออกแบบนี้ได้ค่ะหลังจากนั้นก็เขียนด้านในค่ะแล้วก็วาดรูปวันต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนะคะวันที่1วันที่2แบบนี้วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6และวันสุดท้ายวันที่7วันซาบาโตค่ะแล้วก็พร้อมกับเขียนข้อคิดของเราลงไปด้วยนะคะพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ด้วยความตั้งใจนะคะพระองค์ทรงวางแผนอย่างดีเลยค่ะทรงจัดระเบียบว่าจะสร้างแต่ละวันสร้างอะไรบ้างอย่างเป็นระบบระเบียบเลยนะคะและทรงสร้างด้วยความรักที่มีต่อพวกเราซึ่งเป็นสิ่งทรงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคะก็ขอให้พวกเราขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอสำหรับโลกนี้ที่พระองค์สร้างให้กับเรานะคะและไม่ใช่เพียงแค่ขอบคุณค่ะให้เราช่วยกันดูแลโลกของเราอย่างที่พระองค์ตั้งใจสร้างให้เราอย่างสวยงามนะคะเอาละแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะบ๊ายบาย